คลิปนี้จะพามาช่ำดาวเรืองจากยอดทำได้ง่ายๆนะคะประหยัดด้วยรวดเร็วด้วยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเล็กจะพามาช่ำยอดของดาวเรืองนะคะทำยังไงให้ติดนะคะมาดูกันเลยค่ะทีนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะที่จะช่ำเนาะไม่ว่าจะเป็นกระถางถุงดำนะใส่ดินลงไปเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรารดให้ชุ่มเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะนี่ค่ะเราจะรดน้ำในครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมคือเราจะไม่รดอีกหลังจากที่เราชำแล้วเนาะเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยอดของดาวเรืองที่เราชามลงไปเคลื่อนนะคะถ้าเคลื่อนเนี่ยมันก็จะติดยากเนาะนี่ค่ะรวมทั้งหมด12ยอดนะที่เล็กไปตัดมาจากต้นของดาวเรืองนะคะจากนั้นเนาะเรามาเริ่มที่กระถางนี้ก่อนนี่ค่ะใช้ไม้นำทางนะคะจากนั้นเราก็บีบให้แน่นๆนะคะท่านผู้ชมบีบให้แน่นนี่ค่ะโอเคกระถางนี้5ยอดพอนะคะจากนั้นบีบให้แน่นๆค่ะมาเหลืออยู่4ยอดนะคะนี่จะถุงดำ1ยอดนี่ด้วยค่ะกดแน่นๆเดี๋ยวอีก1ยอดแล้วนี่เอามาไว้ตรงกลางของกระถางใหญ่แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าติดแล้วเราก็จะย้ายค่ะท่านผู้ชมย้ายลงดินเหมือนเดิมนะแต่ว่าเวลามาย้ายอ่ะต้องขุดงัดเอาดินไปด้วยเนาะค่ะต้องงัดดินไปด้วยนะคะน่ะเห็นไหมสวยงามค่ะและวิธีการคือไม่ต้องรดน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่าในครั้งแรกเรารดลงไปชุ่มแล้วนะแล้วก็ให้ตั้งไว้ในที่รำไรเท่านั้นนะคะร่มรำไรรำไรก็แค่นิดหน่อยนะคะแดดนิดหน่อยเท่านั้นนะส่วนมากตั้งไว้ในร่มก่อนนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้ยอดของดาวเรืองฟื้นตัวนะคะถ้าโดนแดดแล้วมันจะเหี่ยวนะคะแล้วมันจะไม่ติดมันจะติดยากเนาะให้ทำแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆลองช้ำดูนะคะคือวิธีการช้ำเนี่ยมันติดนะคะท่านผู้ชมและเป็นต้นดาวเรืองได้สวยมากๆเลยค่ะแต่ให้ทำตามวิธีนี้นะคะลองไปทำดูนะคะได้ผลอย่างไรนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะท่านผู้ชมไปทำเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ